มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วในวันนี้ค่ะสำหรับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนฮ่องกงและมาเก๊าโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้จริงในวันพรุ่งนี้ค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมด้วยแคร,รี่ลำผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเฟอร์นันโดฉุยผู้บริหารเขตปกครองพิเศษมาเกา๊า ได้รวมทําพิธีเปิดสะพานความยาว55กิโลเมตรเชื่อมระหว่างฮ่องกงมาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่ที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุง้งซึ่งจะช่วยลดเวลาในการสัญจรจาก3-4ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีสะพานแห่งนี้ใช้เหล็กถึง400,000ตันสามารถต้านทานพายุใต้ฝุน่นและแผ่นดินไหวขนาด8.0ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง9ปีซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด และใช้งบประมาณสูงถึง2.2แสนล้านบาทสำหรับสะพานและกว่า6.5แสนล้านบาทเมื่อรวมกับถนนที่เชื่อมต่อและเกาะเทียมอีก2เกาะกลางทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุโมงลอดใต้ทะเลยาว6.7กิโลเมตรสำหรับให้เรือขนาดใหญ่แล่นผ่านบริเวณผิวน้ำ จีนระบุว่าสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาตามแผนพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ Greater Bay Area ที่รวมทั้งฮ่องกงมาเก๊าและอีก9เมืองในจีนไว้ด้วยกันโดยมีประชากรรวมกัน68ล้านคนแต่ใครก็ตามที่ต้องการสัญจรผ่านสะพานแห่งนี้โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกจำเป็นต้องขอใบอนุญาตก่อนและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย กว่าจะกลายเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกได้ต้องมีคนงานเสียชีวิตไปถึง18คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจนบางคนเรียกว่าเป็นสะพานแห่งความตายนอกจากนี้การก่อสร้างยังอาจกระทบโลมาสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ใกล้ศูนพันขณะที่ชาวฮ่องกงส่วนหนึ่งมองว่านี่เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของจีนเพื่อตอกย้ำว่าฮ่องกงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้ว